สวัสดีครับผมจุกุนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกโบตองเรากำลังลงไปตรงชั้นล่างสุดของน้ำตกนะครับตกที่นี่สวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดินลงไปคือตอนนี้ทางเขาทำใหม่ครับเราต้องอาศัยทางธรรมชาติไปก่อนเป็นหน้ามาเลยเด็กนี่ผมขอขึ้นห้าเยอะนะเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดที่หนึ่งเท่าที่เคยไปเที่ยวมาเราไปดูราคาตรงนี้มีก่อนชั้นล่างสุดแล้วฮะนี่เป็นไปยืนอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวผมได้ถ่ายรูปเป็นนะครับโอเคยืนอยู่นั้นเถอะได้ถ่ายรูปนะเชียบพาพวกเราข้ามฝ่าไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพน้ำตกตรงนี้นะฮะดูซิว่ามันจะงามไหมคิดว่ามันสวยไหมเป็นผมคิดว่ามันก็สวยแหละยิ่งมีหมอกอย่างนี้นะเป็นฟิลเตอร์บางแสงไม่ใช่หมอกไม่ฝุ่นอ๋อฝุ่นเหรอตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในป่าเพื่อที่จะมาหามุมที่คิดว่ามันน่าจะสวยนะว่าจะเป็นยังไงจังไดดีมากโอ้ตอนนี้เราจะขึ้นไปไต่เล่นกันอีกชั้นหนึ่งนะฮะที่อยู่ข้างหน้าผมนี่มีป้ายเตือนเลยนะครับแต่ก็มีบางจุดนะครับที่มันลื่นๆนะไอ้เขียวๆนี่อันตรายเอ้ยเสียผลเลยอันนี้คือน้ำตกสองที่เราจะมาไต่ครับเราเจอสิ่งหนึ่งครับที่คล้ายกับสไลเดอร์นี่มันต้องขึ้นอีกทางนึงด้วยเชดอ๋อมันไว้สไลด์กระสอบไปว่ะเราก็ลองสไลด์ดูดิจะดีเลยเฮ้ยไหนๆวะขึ้นทางไหนวะขึ้นนี่แหละขึ้นนี่แหละเดินข้างผมจะลองสไลด์ดูครับไอ้ทำไรอ่ะกะเดียฟังของพอนะครับพวกเราสองคนยมแล้วครับก็ขอบคุณรับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับ
ครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับที่นี่เที่ยวฟรีบริการมีร้านค้าห้องน้ำอะไรมีทุกอย่างครับก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขครับสำหรับพวกเรา2คนวันนี้สวัสดีครับ